บาป3ด่านเนื้อหาเราทั้งหมดนะครับก็จะอยู่ในบาปด่านที่1นะครับต่อมาประการที่2ครับเราต้องแยกก่อนที่เราจะกระโดดข้ามไปเราจะต้องแยก3ประการนี้ออกจากกันประการที่1คือตัวบุคคลประการที่2คือการกระทําที่ผิดหลักการไม่ว่าจะเป็นตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์การทําซินาการเนรคุณต่อพ่อแม่สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยหรือว่าการทําบิดอะห์ประการที่3ก็คือเราจะไม่บอกทันทีว่าคนที่ทำบาปไม่ว่าจะเป็นชิริกกุฟรเราจะไม่บอกว่าคนคนนั้นนายกอเขาจะเป็นชาวนรกตลอดกาลเราพูดแบบนั้นไม่ได้เพราะว่านายกอยังมีลมหายใจยังมีชีวิตอยู่นายกอสามารถกลับเนื้อกลับตัวได้ก่อนที่จะเสียชีวิตนะครับเราไปบอกไม่ได้ว่าใครเป็นชาวนรกเราต้องแยกฝั่งนรกออกไปก่อนแยกตัวการกระทำและแยกบุคคลเราจะไม่ตัดสินทันทีว่าคนคนนั้นเป็นชาวนรกนอกจากบุคคลที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตัดสินมาแล้วว่าเป็นชาวนรกไม่ว่าจะเป็นฟิรอูนอบูละฮับอบูญะฮัลคนต่างๆเหล่านี้กอรูนฮามานต่างๆเหล่านี้นะครับที่ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานแล้วหรือว่าเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ที่เขาเสียชีวิตในสภาพที่ไม่กลับเนื้อกลับตัวคนที่บรรดาอุลามะได้ตัดสินแล้วได้ตักเตือนแล้วได้สอนทุกสิ่งทุกอย่างจนกระจ่างกับเขาหมดแล้วแต่เขาก็ไม่ละทิ้งบาปเหล่านั้นนักวิชาการจึงตัดสินว่าเขาเป็นกาเฟสเราก็พูดตามนักวิชาการได้นี่เป็นเรื่องของคนที่มีความรู้ไม่ใช่คนทั่วไปอย่างพวกเราที่จะไปตัดสินใครว่าเป็นกาเฟสต้องแยกในเรื่องนี้แยกตัวบุคคลว่าเขาอาจจะไม่รู้เราจะต้องสอนเขาจะต้องนำเสนอวิชาการให้มากๆแยกตัวการกระทำที่ผิดหลักการศาสนาเราจะต้องขยี้ต้องให้รายละเอียดต้องพยายามอธิบายทุกอย่างให้เขาเข้าใจประการที่3คือไฟนรกของอัลเลาะห์ใครทำบาปทำผิดก็ต้องลงนรกเราจะไม่บอกว่าใครคนใดจะต้องเข้านรกนะครับ